เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ลิยธรรมสมาชิกรัฐสภาพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีจุรินทร์ที่ได้นำร่างความตกลงฉบับนี้นะครับซึ่งจะมีความตกลงกับสหภาพยุโรป2ฉบับและกับสหราชอาณาจักรอีก1ฉบับนะครับซึ่งก็เป็นการนำเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าอีกเพียง30วันเนี่ยการออกจาก EU ของอังกฤษเนี่ยก็จะมีผลนะครับซึ่งการออกจาก EU ของอังกฤษครั้งนี้นะครับได้มีการเจรจามากว่า4ปีนับแต่ที่ได้มีการลงประชามติไปนะครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่เกิดผลใดๆในการมีการตกลงระหว่างกันคือระหว่างยุโรปกับทางอังกฤษนะครับก็เหลือเพียง30วันเนี่ยย่อมทำให้เกิดความโกลาหลพอสมควรในระหว่างการค้าระหว่างประเทศเพราะว่าผู้ที่เคยซื้อสินค้าของอังกฤษจากยุโรปก็ดีหรือจากยุโรปที่จะซื้อจากอังกฤษก็ดีเนี่ยก็จะไม่มีความเข้าใจหรือมั่นใจได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะกระบวนการของระบบสุรากรระบบการขนส่งระบบต่างๆเนี่ยมันยังไม่เคยได้มีการเตรียมการมาก่อนนะครับเนื่องจากได้ไม่มีการตกลงกันอังกฤษเนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ EU เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะครับในครั้งนั้นเนี่ยอังกฤษก็หวังว่า EU เนี่ยจะมาช่วยทำให้สภาพเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ปรากฏว่าในรอบ50ปีมานี้นะครับชาวอังกฤษเองก็รู้สึกมีความไม่พอใจกับผลที่เกิดขึ้นหลายประการด้วยกันซึ่งกระผมจะไม่อ่านเอ่ยในที่นี้ซึ่งนำไปสู่การลงประชามติเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วที่ขอให้ออกจากการเป็นสมาชิกของ EU นะครับครั้งนี้นะครับที่อังกฤษจะต้องออกเนี่ยครับแน่นอนครับระบบการค้าระบบการลงทุนต่างๆที่ได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วง50ปีนี้ก็จะต้องมีการกระทบนะครับเพราะว่าอังกฤษเมื่อตอนที่เข้าเป็นสมาชิก EU เนี่ยก็จะหันกลับไปซื้อสินค้าในตลาดของ EU โดยตลอดเนื่องจากมีกำแพงภาษีมาขวางกั้นการซื้อสินค้าของอังกฤษจากที่อื่นนะครับอย่างประเทศออสเตรเลียก็เป็นตัวอย่างประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากจนนำไปสู่การพยายามจะรวมตัวตั้ง APEC ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในการที่อังกฤษจะออกจาก EU ครั้งนี้นะครับผมก็เชื่อว่าสินค้าที่อังกฤษเคยต้องซื้อจาก EU ด้วยความจำใจเพราะว่ามีกำแพงภาษีภายนอกกั้นนะครับมีโควต้าภายนอกกั้นเขาอยู่เนี่ยเขาก็ย่อมจะต้องสามารถที่จะหาสินค้าจากที่อื่นในตลาดโลกในราคาที่ถูกกว่าที่จะซื้อจากภายใน EU ด้วยกันเองนะครับอังกฤษในปีที่แล้วเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าเกือบ700ล้านแต่ปรากฏว่าซื้อจากไทยเนี่ยเพียงแค่ 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 0.5% นะครับประชากรชาวอังกฤษเนี่ยประมาณ66ล้านจุดเท่าๆกับประเทศไทยนะครับแต่การค้าระหว่างเรากับอังกฤษเนี่ยเราส่งออกเพียง 0.5% ผมยังเชื่อว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการมีการรักษาโควต้านะครับการมีการสามารถที่จะตกลงกับ EU ที่จะส่งออกได้เท่าเดิมเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นสินค้าอาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็ได้มีการส่งออกไปในประเทศไม่ว่าจะเป็น EU หรืออังกฤษนะครับที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมจำนวนมากด้วยกันจริงๆแล้วถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นสินค้าอาหารเนี่ยมันเป็นเพียงประมาณไม่ถึง 2-3 ไม่ถึง 10% ของสินค้าที่เราส่งออกให้เขานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อโอกาสเปิดนะครับเนื่องจากถ้าเขาจะซื้อจากที่อื่นเนี่ยนะครับก็จะมีความยุ่งยากพอๆกับที่ซื้อจาก EU ไม่สะดวกเท่ากับอดีตเนี่ยครับผมก็เชื่อว่าโอกาสที่สินค้าไทยจะส่งออกไป EU หรือไปอังกฤษเนี่ยก็น่าจะมีมากขึ้นนะครับไม่เฉพาะแต่สินค้าที่อยู่ในโควต้าหรือสินค้าที่เป็นอาหารเท่านั้นนะครับก็อยากจะเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับที่ได้เสนอแนะให้ทาง
กระทรวงได้มีการจัดทำ FTA นะครับไม่เฉพาะแต่อังกฤษนะครับแต่รวมทั้งถึง EU ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันน่าจะเกิดถ้าใช้คำภาษาอังกฤษก็คือ Trade Switching Effect คือเกิดการซื้อจากที่อื่นนะครับแทนที่จะซื้อจากที่เดิมเนื่องจากระบบภาษีหรือระบบโควต้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับก็อยากจะขอสนับสนุนให้ทางกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีทูตอยู่ในย่านนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยทูตพาณิชย์ท่านเหล่านี้นะครับน่าจะลองนำข้อมูลมาให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยดูนะครับว่ามีโอกาสที่จะส่งออกสินค้าอื่นใดไปยังประเทศเหล่านี้บ้างนะครับนอกจากเรื่องของสินค้าอยู่ในโควต้าเท่านั้นนะครับสินค้าที่เราอาจจะไม่ได้มีการส่งออกเลยแต่ในเมื่อมีผลทางภาษีผลทางศุลกากรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสได้มากขึ้นหรือหากเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการปรับมาตรฐานใดๆเนี่ยก็น่าจะต้องมีการดำเนินการนะครับเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานโลกหรือมาตรฐานของอังกฤษและของ EU นะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีครั้งนี้เกิดขึ้นของอังกฤษครับขอขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณนะครับ